ถึงแม้กายจะอยู่ในอาการสงบแต่ใจนี่สิมันสับสนวุ่นวายด้วยความคิดร้อยแปดพันประการหลวงพี่คะเป็นเวลาเกือบ20ปีทีเดียวที่เราต้องพลัดพรากจากกันแต่ดูหลวงพี่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากมายอะไรหลวงพี่ยังดูเป็นเทวตาคนเก่าของลีลาวดีทุกประการพอเห็นครั้งแรกลีลาวดีก็จำได้ทันทีลีลาวดีดีใจเหลือเกินความรักหนอความรักเจ้าช่างมีพลังยิ่งใหญ่เหลือเกินแม้แต่ความตายก็ไม่สามารถจะทำลายเจ้าลงได้ลูกพี่คะทำไมยืนนิ่งเฉยไม่พูดอะไรกับลีลาวดีสักคำหรือว่าหลวงพี่จำลีลาวดีไม่ได้ก็นี่ลีลาวดีลูกสาวสุมังคละคฤหบดีแห่งกรุงสาวัตถีลีลาวดีผู้รักท่านยิ่งกว่าชีวิตลีลาวดีที่ได้สละแม่ญาติพี่น้องและเคหสถานออกตระเวนหาหลวงพี่จนไปพบเข้าที่เวรุวรรณารามยังไงล่ะท่านจำได้หรือยังลีลาวดีคนรักของท่านทำไมท่านยังยืนนิ่งเฉยอยู่อีกอ๋อจริงสินะลีลาวดีตายแล้วเกิดใหม่กับบิดามารดาใหม่หน้าตาของลีลาวดีคงเปลี่ยนแปลงไปหลวงพี่คงจำลีลาวดีไม่ได้แต่หลวงพี่คะแม้หน้าตาลีลาวดีจะเป็นคนอื่นจิตใจก็ยังเป็นดวงเดิมจิตใจเดิมที่เต็มไปด้วยความรักบูชาในหลวงพี่ยังไม่มีเปลี่ยนแปลงหลวงพี่อย่าได้สงสัยเลยอะไรกันเกิดอะไรขึ้นหลวงท่านเกิดอะไรขึ้นกันธรรมนะรัฐปานีเอาแล้วนั่นไปนั่งอยู่ทำไมลุกขึ้นลุกขึ้นลุกลุกลุกลุงขาเราโชคดีอย่างไม่คาดฝันโชคดีเหลือเกินโชคดีอะไรเหรอรัฐปานีโชคดีที่เราไม่ต้องเดินทางไปกรุงราชคฤห์แล้วล่ะลุงท่านหมายความว่าเธอจะไม่ไปด้วยใช่ไหมนี่แหละโชคดีลุงว่าโชคร้ายต่างหากมันเรื่องอะไรถึงได้เปลี่ยนใจอย่างกระทันหันหรือว่าท่านธรรมณะผู้นี้พูดอะไรเปลี่ยนใจเธอเปล่าเลยท่านสมณะยังไม่ได้พูดอะไรกับรัตปานีสักคำเดียวแล้วเรื่องอะไรถึงเปลี่ยนใจไม่ไปพบกับพระเลวัตตะเธอไม่ได้รักพระเลวัตตะแล้วเหรอรัตปานียังรักท่านเลวัตตะไม่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นชาติไหนก็ตามแล้วทำไมถึงไม่อยากไปพบล่ะรัตปานีอยากพบแล้วทำไมไม่ไปก็รัตปานีพบคนที่ต้องการอยากพบแล้วอ้าวเอ๊ะนี่เธอหมายความว่าอย่างไงลุงงงไปหมดแล้วอธิบายให้ลุงฟังสิลุงท่านเคยพบพระภิกษุรูปนี้ไหมพบกันแล้วเมื่อวานนี้ตอนเย็นยังได้สนทนากันตั้งนานแล้วลุงท่านรู้ไหมว่าพระภิกษุรูปนี้เป็นใครลุงก็ไม่รู้แล้วก็ไม่ได้ถามซะด้วยเธอรู้จักเหรอรัตปานีรู้จักดีทีเดียวลุงท่านคงเป็นเพื่อนกับพระเลวัตตะน่ะสินะไม่ใช่เพื่อนหรอกลุงท่านพระภิกษุรูปนี้แหละคือเรวัตตะฮะเรวัตตะนี่น่ะเหรอเรวัตตะรัตปานีถูกแล้วลุงท่านนี่คือเรวัตตะคนรักของลีลาวดีเธอจำได้แน่เหรอรัตปานีเธอจำไม่ผิดแน่เหรอถ้าลีลาวดีจำคนรักของตนไม่ได้ก็คงไม่มีใครในโลกจะจำอะไรได้โอ้ยไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อเลยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นเธอจะไปไหนก็ไปหาเรวัตตะแน่ใจนะว่าไม่ผิดไม่ผิดแน่นอนลุงท่านหัวเราะทำไมลุงท่านชมเฉยความสามารถของท่านธรรมนัสแม่มันเก่งมากทีเดียวนะ
ันเก่งมากสามารถปกปิดตัวเองไว้ได้อย่างแนบเนียนปล่อยให้ข้าพเจ้านินทาท่านต่อหน้าท่านเองยังหมดไตหมดพุงเออท่านธรรมนัสไหนที่จุดท่านก็เดินทางมาสู่อุ้งมือของเราเองโดยที่เราไม่ต้องเดินทางไปถึงกรุงราชคฤห์เออเอาแล้วนั่นจะไปไหนล่ะอย่าเพิ่งไปหลวงพี่ขาปล่อยเท้าอาตมาหลวงพี่จะไปไหนปล่อยเท้าอาตมาลีลาวดีไม่ปล่อยหลวงพี่สนทนากับลีลาวดีบ้างสิหลวงพี่ยังไม่เชื่ออีกเหรอว่านี่คือลีลาวดีหลวงพี่ยังสงสัยอะไรอีกก็ถามมาเถอะลีลาวดีจะเล่าให้ฟังอย่างละเอียดหลวงพี่จะจากลีลาวดีไปไม่ได้ในชาติใหม่นี้เราจะไม่มีวันจากกันเป็นอันขาดปล่อยเท้าอาตมาหลวงพี่พูดได้เพียงเท่านี้เองเหรอปล่อยเท้าอาตมาเถอะกุมาริกาหลวงพี่ขาถ้าหลวงพี่ยังไม่เชื่อลีลาวดีว่านี่คือลีลาวดีจริงๆลีลาวดีจะพาหลวงพี่ไปพิสูจน์ความจริงที่กรุงพาราณสีที่กรุงสาวัตถีที่ราชคฤห์และทุกหนทุกแห่งซึ่งมีพยานหลักฐานรับรองว่านี่คือลีลาวดีเราจะเดินทางไปสาวัตถีด้วยกันไปให้แม่ในชาติก่อนของลีลาวดีอธิบายให้ฟังหลวงพี่จะต้องเชื่อลีลาวดีแน่ๆขอนิมนต์หลวงพี่นั่งลงก่อนเถอะเราจะได้สนทนากันถึงความหลังในชาติก่อนลีลาวดีจะจัดภัตตาหารมาถวายท่านสมณะท่านยืนอยู่ที่นี่นานมากแล้วคงจะเหน็ดเหนื่อยไม่น้อยขอเชิญท่านกลับไปพักผ่อนที่เกวียนของเราเถอะเราจะได้จัดภัตตาหารอันมีรสเลิศต่างๆถวายเราจะจัดการต้อนรับท่านอย่างดีที่สุดปล่อยท่านเถอะรัตปาณีลีลาวดีปล่อยแล้วเชิญหลวงพี่แล้วหลวงพี่จะไปไหนอย่าเพิ่งไปอย่าไปหลวงพี่คะอย่าไปปล่อยเท้าอาตมาเถอะไม่ลีลาวดีไม่ปล่อยจนกว่าหลวงพี่จะรับปากว่าจะไปกับลีลาวดีรับปากสิหลวงพี่กุมาริกาเอ้ยเธอเชื่อแน่แล้วหรือว่าพระภิกษุที่เธอกำลังจับตัวไว้และสนทนาอยู่ด้วยนี้เป็นคนรักของเธอหลวงพี่คะลีลาวดีอาจจะจำคนอื่นผิดอาจจะจำสิ่งอื่นผิดแต่สำหรับคนรักของลีลาวดีแล้วลีลาวดีไม่มีวันจะจำผิดเป็นอันขาดถ้ามนุษย์ในที่นี้ไม่สามารถจะเป็นพยานแก่ลีลาวดีได้เทพเจ้าเหล่าเทพยดาทุกองค์ก็คงยินดีเป็นพยานให้แก่ลีลาวดีหลวงพี่ขาแม้ว่าเราจะจากกันไปเป็นเวลา16ปีแต่ภาพของหลวงพี่ยังสถิตอยู่คู่ใจของลีลาวดีอย่างแจ่มแจ้งตลอดเวลาลีลาวดีจำไม่ผิดดอกไม่เฉพาะรูปร่างของหลวงพี่เท่านั้นที่ยังคงเดิมแม้แต่ซุ้มเสียงของหลวงพี่ก็ไม่เปลี่ยนแปลงกุมารีเอ้ยการเห็นคนแปลกหน้าพี่ชั่วครู่แล้วทึกทักเอาว่าเป็นคู่รักของตนออกจะเป็นการกระทำที่วู่วามเกินไปพระภิกษุในพุทธศาสนาที่ชื่อเรวัตตะมีอยู่เป็นจำนวนมากและที่มีรูปร่างหน้าตาทั้งซุ้มเสียงคล้ายๆกันก็มีอยู่ไม่ใช่น้อยแล้วเธอจะแน่ใจได้ยังไงว่านี่คือเรวัตตะคู่รักของเธอหลวงพี่ไม่ยอมเชื่อลีลาวดีเรื่องไม่ควรเชื่อแล้วจะให้อาตมาเชื่อได้ยังไงแต่เรื่องนี้เป็นความจริงนะหลวงพี่เธอยืนยันเช่นนั้นแต่อาตมาก็ยืนยันอย่างที่เข้าใจคิดดูให้ดีการตัดสินใจของเธออาจจะผิดพลาดไม่ผิดพลาดแน่นอนลีลาวดีมั่นใจเอาละอย่าพูดอะไรอีกเลย
รัตปานีเรื่องนี้ขอให้ลุงพูดปากลุงท่านเชื่อตามที่ลีลาวดีพูดใช่ไหมจ๊ะลุงเชื่อตามที่ท่านสมณะพูดมากกว่าท่านสมณะท่านพูดถูกทีเดียวที่ว่าการตัดสินใจของรัตปานีอาจจะผิดพลาดขอบคุณอุบาสกแต่ว่าอุบาสกมีอะไรสงสัยท่านกับรัตปานีเพิ่งจะได้สนทนากันเป็นการสนทนาอย่างกระทันหันไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้ก่อนความเชื่อยังไม่เกิดแต่ถ้าได้สนทนากันนานๆอาจจะทำให้ท่านเชื่อก็ได้จึงขอนิมนต์ท่านไปรับภัตตาหารและพักผ่อนให้เป็นที่สบายที่กองเกวียนของเราก่อนเถอะเราจะได้สนทนาไต่ถามให้แจ่มแจ้งท่องแท้ขอบคุณอุบาสกขอเชิญท่านพาหลานสาวกลับไปก่อนเถอะอาตมาจะเดินทางต่อไปลูกพี่ลูกพี่ขาอย่าเพิ่งไปพูดกันให้เข้าใจก่อนอย่าเพิ่งไปนะลูกพี่ปล่อยเท้าอาตมาเถอะกุมาริกาไม่ลีลาวดีไม่ปล่อยหลวงพี่จะต้องเชื่อที่ลีลาวดีพูดมานี่เป็นความจริงปล่อยเท้าอาตมาหลวงพี่ต้องรับปากก่อนหลวงพี่จะไม่ไปจากที่นี่จนกว่าจะพูดกันเข้าใจอาตมากำลังจะไปอยู่เดี๋ยวนี้ทั้งหมดอาตมาเข้าใจดีท่านยังไม่เข้าใจท่านยังไม่เชื่อว่านี่คือลีลาวดีท่านยังไม่เชื่อท่านคิดว่าลีลาวดีโกหกสงสารซะจริงดูเหมือนว่าน้ำตาแห่งความรักความสงสารเริ่มไหลออกมาเต็มเบ้าตานับเป็นครั้งแรกที่น้ำตาตกหลังจากลีลาวดีตายไปเมื่อ16ปีที่แล้วชายแก่ไปไหนซะแล้วล่ะเห็นทีจะกลับไปที่เกวียนไปคอยอยู่ที่นั่นเข้าใจว่าเราจะไปที่เกวียนตามคำเชิญถ้าไปก็หมายความว่าแพ้ยอมรับแล้วว่านี่คือลีลาวดีไม่ได้ยอมแพ้ไม่ได้เด็ดขาดลุงพี่คะอย่าไปนะอยู่ที่นี่พิสูจน์ความจริงให้แน่ชัดก่อนลีลาวดีมีสิ่งที่จะให้หลวงพี่พิสูจน์รับปากกับลีลาวดีสิหลวงพี่จะไม่ไปไหนปล่อยขาอาตมาเถอะขอให้อาตมาเดินทางไปด้วยความสงบสุขหลวงพี่หลวงพี่จะไปแน่เหรออาตมาไปแน่แล้วลีลาวดีล่ะท่านขาท่านจะทำยังไงสำหรับเธออาตมาเชื่อว่าไม่ช้าเธอจะได้พบกับพระเรวัตตะตัวจริงที่เป็นคนรักของเธอแน่นอนแล้วท่านล่ะไม่ใช่พระเรวัตตะหรอกเหรอเป็นความเข้าใจผิดของเธอแต่อาตมาก็ให้อภัยความผิดพลาดครั้งนี้หลวงพี่ลีลาวดีคลายมือที่กอดเท้าออกอย่างรวดเร็วลุกขึ้นยืนจ้องมองด้วยสายตาที่แข็งกร้าวเกิดอะไรขึ้นในจิตใจของเธอในที่สุดหลวงพี่ก็ไม่ยอมรับตนเองเป็นเรวัตตะของลีลาวดีหลวงพี่ลืมลีลาวดีซะแล้วเสียรังที่ลีลาวดีกลับมาเกิดอุตส่าห์จงรักภักดีสุดหัวใจอุตส่าห์ดันนวลเดินทางไปพบแต่พอพบแล้วหลวงพี่กลับทำเป็นจำไม่ได้ความรักอันแสนบริสุทธิ์ของลีลาวดีได้รับสิ่งตอบแทนก็คือการปฏิเสธอย่างไม่มีเยื่อใยเช่นเดียวกับชาติก่อนกรรมของลีลาวดียังไม่หมดสิ้นอีกเหรอเนี่ยเมื่อไรนะเราจะสิ้นกรรมสิ้นเวรเมื่อไรนะเราจะเข้ากันได้อย่างถูกต้องสักทีหลวงพี่คะอ้าวรัตตปานีผมลงไปแล้ว
เอาไปเป็นอะไรไปอ่ะเจอกันแล้วมาเร็วไปยังไงบ้างล่ะรัตปานีเรวตะล่ะเรวตะอยู่ไหนโน่นเขาเดินไปโน่นแล้วหลวงพี่ขาหลวงพี่กาลิลาที่ก่อนอย่าไปรัตปานีกลับมาเธอไม่ยอมฟังเสียงวิ่งตามพระภิกษุไปอย่างเร็วปะโถเดี๋ยวก็ได้หกล้มหรอกเรวตะเคยก่อนหลวงพี่ขากาลิลาวดีด้วยหยุดการสิหลวงพี่ขาจะไม่ยอมหยุดจะไม่ยอมแพ้เด็ดขาดน่าสงสารแต่ก็ต้องทำใจแข็งเอาไว้ลุงพี่ขาคอยลีลาวดีก่อนเดวัตตาลีลาวดีจะหมดแรงแล้วเอ้านั่นรัตปานีล้มลงไปแล้วรีบไปดูกันเร็วเร็วเข้าเฟ่เอาเอาเอาช่วยกันพยุงยกขึ้นเร็วเออเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้สิรัตปานีรัตปานีเอ้ยเธอหมดสติไปแล้วนะท่านนายกองเกวียนเอางั้นจะท้าอยู่ทำไมล่ะช่วยฉันแก้ให้ฟื้นเร็วเข้าสิเธอคงจะเสียใจมากทีเดียวนะถึงได้หมดสติล้มฟุบลงไปอ่ะไม่ใช่แต่จะเสียใจอย่างเดียวซ้ำช้ำใจมากอีกด้วยเพราะเชื่อมั่นแน่ว่าภิกษุรูปนั้นน่ะคือเรวัตตะแล้วใช่เรวัตตะหรือเปล่าก็ไม่รู้ข้าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็คิดว่าไม่ใช่มากกว่าแฮะท่านนายกองเกวียนก็บอกเธอสิบอกแล้วยอมเชื่อซะที่ไหนเราเออรัตปานีรัตปานีเอ้ยเธอลืมตาแล้วนะท่านนายกองเกวียนเออๆๆ เป็นยังไงบ้างรัตปานีฮะเรวัตตะกลับมาก่อนกลับมาก่อนอย่าเพิ่งจากลีลาวดีไปเรวัตตะคะกลับมาก่อนกลับมาให้ลีลาวดีเห็นหน้านานๆสมกับที่คิดถึงซะก่อนแล้วค่อยจากไปเรวัตตะคะอย่าไปรำพึงรำพันถึงเขาเลยรัตปานีเอ้ยเรวัตตะอยู่ไหนเขาไปแล้วเรวัตตะกลับมาก่อนอย่าเพิ่งไปไม่มีประโยชน์หรอกเขาไปแล้วลุงเชื่อว่าพระภิกษุรูปนั้นน่ะคงไม่ใช่เรวัตตะคนรักของหลานแน่ๆใช่ต้องใช่เขาแน่นอนลุงคะเขาต้องใช่เรวัตตะของลีลาวดีหลานรู้ได้ยังไงว่าต้องเป็นเขาน่ะลีลาวดีจำเขาได้ไม่มีใครในโลกนี้ที่ลีลาวดีจำได้เท่าเขาทุกร่างท่าทางของเขาก็คือเรวัตตะคนเราน่ะอาจมีรูปร่างหน้าตาเหมือนกันก็ได้นะรัตปานีแต่คงไม่เหมือนกันทุกอย่างถึงไม่มีข้อแตกต่างกันเลยย่อมเป็นไปไม่ได้แม้แต่ลูกฝาแฝดยังมีส่วนแตกต่างกันอยู่บ้างลีลาวดีเชื่ออย่างเต็มที่ว่าภิกษุรูปนี้คือเรวัตตะคนรักของหลานไม่ใช่ความเชื่ออย่างเดียวแต่เป็นความรู้สึกแท้จริงอีกด้วยถ้าเป็นเรวัตตะคนรักของเธอจริงเขาไม่น่าจะแสดงกิริยาอย่างนี้กิริยาอย่างไรที่หลวงท่านว่าเฉยเมยกระหรานน่ะสิถ้าเขาเป็นเรวัตตะเขาน่าจะดีใจอย่างเหลือร้นที่ได้พบหลานพูดคุยกับเธออย่างกระตือรือร้นและตัดสินใจอยู่กับเธอเพราะรู้แน่นอนโดยไม่ต้องสงสัยแล้วว่าหลานคือลีลาวดีแน่เขาอาจจะยังไม่แน่ใจก็ได้ถึงขั้นนี้แล้วเขาต้องแน่ใจเพราะเมื่อตอนเย็นลุงได้ไปคุยกับเขาเล่าเรื่องเกี่ยวกับตัวหลานให้เขาฟังจนหมดสิ้นโดยที่ลุงไม่รู้ว่าเขาน่ะคือเรวัตตะแต่นี่เขาทำกับหลานราวกับว่าเป็นคนอื่นลุงจึงไม่อาจเห็นเป็นอย่างอื่นได้นอกจากว่าเขาไม่ใช่เรวัตตะตัวจริงเท่านั้น
ใช่แน่นอนลุงคะเขาเรวตายังไม่ต้องสงสัยเชื่อเถอะเขาเรวตาแน่ๆใช่หรือไม่ใช่เรายังรู้ไม่ได้เวลานี้นอกจากว่านอกจากว่าอะไรลุงท่านเราเดินทางไปถึงกรุงราชคฤห์แล้วนั่นแหละเราถึงจะรู้ความจริงทั้งหมดเอาละเราออกเดินทางกันซะเดี๋ยวนี้เลยเสียเวลามานานแล้วไม่มีประโยชน์หรอกลุงท่านหมายความว่ายังไงรัตปานีเราไปถึงกรุงราชคฤห์ก็จะพบว่าเขาไม่อยู่ที่นั่นแล้วหลานรู้ความเชื่อมั่นมีอยู่อย่างนั้นไม่อยู่จะไปไหนถามคนที่นั่นก็จะบอกเราว่าเขาออกเดินทางไปเมืองพาราณสีแล้วเออแล้วถ้าอย่างนั้นเราจะทำยังไงต่อไปกลับคืนพาราณสีทำไมไม่มีทางอื่นอีกแล้วเราจะกลับคืนพาราณสีวันนี้และเดี๋ยวนี้รัตปานีหลวงท่านตกใจด้วยเหรอใช่สิหลวงตกใจทำไมล่ะมีอะไรที่ลุงท่านต้องตกใจก็คำว่ากลับพาราณสีเดี๋ยวนี้นะสิแล้วสินค้าของเราล่ะสินค้ามากมายที่บรรทุกเกวียนเราจะทำยังไงนำกลับคืนพาราณสีโดยไม่ขายเลยอย่างนั้นเหรอลุงท่านห่วงสินค้าก็ไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรลุงท่านนำขบวนเกวียนเดินทางต่อไปยังกรุงราชคฤห์ก็แล้วกันแล้วหลานล่ะลีลาวดีจะกลับพาราณสีตามลำพังอย่างนั้นเหรอเชื่อว่าลีลาวดีกลับได้ไม่ใช่เรื่องลำบากอะไรแต่ถ้าลุงท่านจะเมตตาให้มีคนอารักขาไปสักสองสามคนก็จะเป็นพระคุณอย่างสูงโอ้ยลุงทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกถ้าอย่างนั้นลีลาวดีจะกลับตามลำพังเองไม่ต้องรบกวนคนของลุงท่านลุงไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นแต่การที่จะปล่อยให้หลานกลับไปกับคนอารักขาสองสามคนตามที่หลานต้องการนั้นน่ะลุงทำไม่ได้ตั้งหากทำไมล่ะลุงท่านลุงจะต้องถูกพ่อของเธอตำหนิอย่างหนักและเป็นสิ่งที่ไม่สมควรทำอย่างยิ่งเพราะระยะทางกลับคืนพาราณสีไม่ใช่ไกลๆต้องใช้เวลาเดินทางถึงสองวันลีลาวดีไม่กลัวแต่ลุงกลัวลุงท่านกลัวอะไรกลัวว่าจะมีอันตรายเกิดกับหลานนะสิถ้าลุงปล่อยให้หลานกลับไประหว่างทางหลานได้รับอันตรายพ่อแม่ของหลานคงจะไม่ให้อภัยลุงเป็นอันขาดแล้วถ้าอย่างนั้นจะทำยังไงล่ะลุงท่านลุงตัดสินใจเด็ดขาดแล้วว่าจะพาหลานกลับไปเกิดอะไรขึ้นไม่สนใจเลยสงสัยจริงๆสหายสงสัยอะไรหรือก็ที่ท่านนายกองเกวียนออกคำสั่งกระทันหันให้กลับกรุงพาราณสีนะสิสหายไม่สงสัยบ้างหรือไงว่ามันเรื่องอะไรท่านนายกองเกวียนจะเอาสินค้าไปขายแล้วสั่งให้กลับอย่างนี้สินค้าจะทำยังไงก็ไม่เห็นยากก็เอาสินค้ากลับไปด้วยเท่านั้นเองแต่แล้วไม่ขายงั้นเหรอใช่มันเรื่องอะไรจะไม่ขายแบบนี้ก็ขาดทุนนะสิก็ขาดก็เป็นขาดสิดีกว่าจะให้หลานสาวเป็นอันตรายมันเรื่องอะไรกันรัตปานีไม่ต้องการเดินทางต่อไปจะกลับพาราณสีท่านในกองเกวียนก็เลยต้องไปส่งไอ้แบบนี้มันก็แย่นะสิมันจะแย่ยังไงสหายก็รู้นะเราต้องขาดรายได้ไปอีกเยอะนะเมื่อถึงคราวจำเป็นอย่าไปคิดอะไรมันเลยไปช่วยกันเก็บข้าวของท่านในกองเกวียนสั่งให้ออกเดินทางเป็นการด่วนนิมนต์ท่านสัมมนาเข้ามาพักใต้ร่มมะเดื่อก่อนรู้สึกว่าท่านจะเหน็ดเหนื่อยไม่น้อยขอบคุณในความเอื้ออารีท่านสัมมนาจะเดินทางไปไหนล่ะอาตมาจะไปกรุงพาราณสีนี่ก็เดินทางมาสองวันแล้วถ้าอย่างนั้นวันนี้
ท่านก็มาถึงที่ท่านตั้งใจมาแล้วหมายความว่าอะไรอุบาสกก็นี่แหละเขตของกรุงพาราณสีนครเก่าแก่ที่สุดแห่งชมพูทวีปที่ท่านเห็นอยู่นั่นคือแม่น้ำคงคาแล้วนู่นทิวทัศน์ของกรุงพาราณสีเห็นได้อย่างชัดเจนสวยมากทีเดียวท่านมองลงไปข้างล่างนู่นสิแม่น้ำสีเขียวใสสะอาดนั่นแหละแม่น้ำคงคาอันศักดิ์สิทธิ์ไหลเอื่อยๆไปทางทิศตะวันออกแล้วนู่นชายฝั่งด้านเมืองพาราณสีท่านเห็นอะไรไหมตะลิ่งสูงชันบันไดหินเป็นชั้นชั้นลดหลั่นลงไปและที่สำคัญมากกว่าบันไดหินนั่นก็คือผู้คนจำนวนมากถูกแล้วเดินกันไปมาขวักไขว่ที่ชายน้ำมีคนจำนวนมากกำลังลงอาบน้ำท่านรู้ไหมเขาเหล่านั้นลงอาบน้ำกันทำไมเป็นการชำระเหงื่อใครและผ่อนคลายความร้อนนั่นก็ถูกต้องแต่ที่สำคัญก็คือว่าเป็นการล้างบาปอาบน้ำล้างบาปถูกแล้วท่านสมณะอาบน้ำล้างบาปตามลัทธิศาสนาพราหมณ์ซึ่งเชื่อว่าน้ำในแม่น้ำคงคาเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ไหลมาจากสวรรค์ผู้ใดได้อาบได้ดื่มผู้นั้นจะบริสุทธิ์ผุดผ่องจากบาปทั้งหลายแล้วนั่นล่ะกองไฟกองไฟหลายกองควันพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้านั่นหมายถึงอะไรอุบาสกนั่นคือเชิงตะกอนเชิงตะกอนทำไมมาตั้งอยู่ชายน้ำเท่าที่มาตั้งอยู่ชายน้ำเพราะประชาชนเชื่อกันว่าผู้ใดตายแล้วได้เผาศพยังชายฝั่งแม่น้ำคงคาและกระดูกเท่าฐานได้รับการกวาดลงสู่แม่น้ำคงคาผู้นั้นจะได้ขึ้นสวรรค์ชั้นฟ้าทุกคนก็เลยอยากมาตายริมฝั่งแม่น้ำคงคาไม่ผิดหรอกท่านสมณะทุกคนต้องการให้ซากศพของตนถูกเผาและกวาดลงสู่แม่น้ำบางคนเห็นว่าป่วยหนักไปไม่รอดแน่แล้วพวกญาติก็จะช่วยกันหามมายังฝั่งคงคาอย่างรีบเร่งเพื่อให้ทันสิ้นใจริมฝั่งแม่น้ำทุกเพศทุกวัยและทุกฐานะใช่ไหมอุบาสกถูกแล้วพวกเศรษฐีมหาเศรษฐีตลอดถึงกษัตริย์มหาศาลพราหมณ์มหาศาลจากต่างบ้านต่างเมืองเมื่อแก่ชราลงไกลความตายมักจะมาสร้างคฤหาสน์ปราสาทอยู่อาศัยคอยความตายอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเพื่อว่าตนจะได้ตายบนฝั่งแม่น้ำคงคาอันศักดิ์สิทธิ์ได้ทันท่วงทีน่าสนใจมากสูงเหนือตะลิ่งขึ้นไปเห็นจะเป็นสถานเทวาลัยไม่ใช่สถานเทวาลัยอย่างเดียวยังมีสถูปเจดีย์หลายชนิดหลายขนาดจุดประสงค์เพื่ออะไรเพื่อให้นักจาริกแสวงบุญได้บูชาบวงสรวงต่อเทพเจ้ายอดสถานเทวาลัยเพื่อให้นักจาริกแสวงบุญได้บูชาบวงสรวงต่อเทพเจ้ายอดสถานเทวาลัยมองดูจากที่ไกลต่ำรถตันกันระเกะระกะไปทั่วจริงสินะภาพที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้ช่างเหมือนกับที่ฝันเห็นไม่มีผิดนี่เองทำให้เชื่อมั่นยิ่งขึ้นรัตปาณีที่พบระหว่างทางคือลีลาวดีแต่ก็ยังไม่ปลงใจเชื่อสนิทนักจนกว่าจะเข้าไปพิสูจน์ในคฤหาสน์ของเธอในพระนครดูท่าทางกันจะร่อนรนไม่ลงอาบน้ำในแม่น้ำคงคาให้เย็นกายสบายใจสักหน่อยหรอกหรืออาตมากำลังคิดอยู่ถ้าเช่นนั้นก็เชิญท่านสมณะท่านสมณะชำระร่างกายเสร็จเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างล่ะน้ำในแม่น้ำคงคาเย็นสบายดีแต่จะต้องขอลาท่านท่านสมณะจะไปไหนต่ออาตมาจะเข้าไปในเมืองถ้าเช่นนั้นเชิญท่านสมณะ
ั่งแม่น้ำคงคาจนกระทั่งมาถึงถนนสายนี้ดูเหมือนจะเป็นที่คุณตานั่นกำแพงสูงแบบเดียวกับที่เห็นในความฝันตรงกลางกำแพงมีประตูใหญ่ข้างในเป็นทางเดินสะอาดเรียบร้อยตรงไปยังคฤหาสน์หลังใหญ่ตั้งอยู่ในสวนดอกไม้ต้นไม้อันร่มรื่นเย็นสบายในความฝันเห็นลีลาวดีเดินหายเข้าไปในคฤหาสน์หลังนี้ถ้าเช่นนั้นเป็นความจริงไม่มีอะไรจะต้องสงสัยอีกแล้วนี่คือบ้านของเมตยะเศรษฐีบิดาของลีลาวดีแน่ๆแต่รัตตปาณีก็คือลีลาวดีจริงๆลีลาวดีผู้น่าสงสารพิสูจน์ความจริงตามที่ฝันจนพบแล้วก็ย้อนกลับมาฝั่งแม่น้ำคงคาอีกจุดประสงค์ก็เพื่อจะชมทิวทัศน์แม่น้ำคงคาและดูพิธีศาสนาต่างๆดูเหมือนจะดำเนินไปตลอดเวลาบนชายฝั่งแม่น้ำเย็นแล้วตามริมฝั่งแม่น้ำเนืองแน่นไปด้วยฝูงชนทุกชั้นทุกเพศทุกวัยลงอาบน้ำชำระกายเดินฝ่าฝูงชนไปเรื่อยๆท่านสมณะอุบาสกนั่นเองนึกว่าจะไม่ได้พบกันจะแล้วหลังจากอาบน้ำแล้วท่านก็หายไปอาตมาเข้าไปในนครไปเดินดูความเจริญของบ้านเมืองแล้วทำไมกลับมาที่นี่อีกล่ะอาตมาอยากจะมาดูทิวทัศน์แม่น้ำคงคาและดูพิธีศาสนาต่างๆดูเหมือนว่าจะมีอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่เหรอบนชายฝั่งแม่น้ำคงคาแห่งนี้ถูกแล้วมีอยู่ตลอดเวลาให้เห็นนู่นเห็นไหมล่ะคนกลุ่มใดนั่งแวดล้อมสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นท่านหมายถึงอะไรโยคีไงล่ะเข้าไปไกลๆให้เห็นท่านหนักเถอะเชื่อว่าท่านเห็นแล้วจะต้องถึงเห็นชัดหรือยังโยคีตนนั้นกำลังทำอะไรอยู่โยคีนอนอยู่บนหนามกองใหญ่ด้วยอาการสงบหนามคมเหล่านั้นเป็นยังไงทิ่มแทงผิวหนังจนมีโลหิตไหลซึมออกมาคงจะเจ็บมากไม่เจ็บไม่เจ็บเลยสักนิดเดียวโยคีได้ยินท่านสมณะพูดเขาปฏิเสธเสียงขึงขังทีเดียวนี่ยังน้อยไปเราจะทำให้ดูยิ่งกว่านี้โยคีจะทำอะไรอีกอุบาสกข้าพเจ้าก็ไม่รู้เหมือนกันอ๋อขอบอกให้ท่านรู้ก่อนว่าการบำเพ็ญอย่างนี้เรียกว่าอัตตกิรมฐานุโยคท่านดูสิโยคีเอาเข็มนับจำนวนร้อยแทงทะลุผิวหนังแล้วยังเอาได้ผูกผลส้มทวงไว้ที่เข็มอีกด้วยโลหิตไหลออกมาเป็นทางตามผิวหนังที่ถูกเข็มแทงมาแรงวันจำนวนมากจับดูดกินโลหิตกันเป็นกลุ่มคนดูยกมือไหว้สวดมนต์พึมพำไม่เพียงแต่เท่านั้นยังวางผลไม้ขนมและเงินเหรียญไว้รอบๆตัวโยคีอีกด้วยไปดูทางอื่นกันเถอะฝูงชนกลุ่มนั้นส่วนมากเป็นหญิงสูงอายุนั่งแวดล้อมพราหมณ์แก่คนหนึ่งซึ่งกำลังอ่านคัมภีร์พระเวทได้ท่วงทำนองอันไพเราะน่าชวนฟังผู้คนต่างนั่งพนมมือฟังด้วยความเคารพพราหมณ์แก่อ่านจบตอนหนึ่งตอนหนึ่งคนฟังก็ยกมือท่วมหัวเปล่งสาธุการโยนเหรียญใส่ภาชนะที่วางอยู่ข้างหน้าพราหมณ์แก่เป็นเครื่องบูชาเดินไปดูทั้งกลุ่มนู้นเถอะท่านสมณะไปสิอุบาสกคนกลุ่มนั้นนั่งล้อมวงดูอะไรอุบาสกดูโยคีโยคีทำอะไรเห็นนั่งขัดสมาธิมือซ้ายวางบนตักมือขวาชี้ตรงขึ้นไปบนฟ้าดูท่าทางคนจะชอบเอามากทีเดียวใช่แล้วคนชอบมากรวมทั้งท่านด้วยละสิถูกแล้วรวมทั้งข้าพเจ้าด้วยเพราะนั่นคือพระคุณเจ้าของเรา
พระคุณเจ้าของท่านกำลังทำอะไรบำเพ็ญตบะอันอุกฤษอธิษฐานยกมือไว้บนศีรษะเป็นเวลาหลายปีแล้วจนกระทั่งมือเหี่ยวแห้งเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกปลายด้านเอาลงอีกไม่ได้แล้วได้รับทุกเวทนาแสนสาหัสน่าสงสารโอ้ยไม่ต้องสงสารนั่นเป็นการกระทำที่ดีแล้วท่านปฏิบัติได้เคร่งครัดจึงเป็นอย่างนี้ว่าแต่ท่านเถอะอัตมาทำไมปฏิบัติการย่อหย่อนตามสบายจะได้รับผลอะไรพระคุณเจ้าของท่านปฏิบัติการเข้มงวดผลที่ได้รับคือทุกขเวทนาทางกายและทางใจส่วนอัตมาปฏิบัติอย่างสบายผลที่ได้รับคือความสุขสบายทั้งกายและใจท่านสมณะระวังถอยคำไว้ด้วยโยคีได้ยินที่ท่านพูดแล้วหันมามองด้วยสายตาขุ่นเคืองเอาเรื่องทีเดียวงั้นไปทางอื่นเถอะคนกลุ่มนั้นยืนมองดูโยคีอีกแล้วสิอุบาสกถูกแล้วท่านสมณะโยคีคนนี้มาแปลกนอนขดตัวกลิ้งอยู่บนแผ่นหินท่านคงไม่รู้หรอกว่าโยคีคนนี้จะกลิ้งตัวไปแทนเดินกลิ้งตัวแทนเดินเขาทำได้เหรอแต่ว่าเขาได้พิสูจน์มาแล้วด้วยการกลิ้งตัวเดินทางมาจากเมืองสาเกตโดยไม่ลุกขึ้นเลยงั้นเหรอไม่ลุกเดินเลยดูตามตัวเขาสิเต็มไปด้วยรอยด่านและบาดแผลฝุ่นละอองเกลอะกรังไปหมดคนที่ยืนดูต่างไหว้ด้วยความเลื่อมใสโยนเงินทองและเครื่องประดับลงไปรอบๆตัวเขาเป็นกองใหญ่ทีเดียวเดินดูต่อไปเถอะท่านสมณะเดินมาอีกไม่ไกลมาถึงขั้นบันไดหินชั้นล่างนั่นอะไรกันดูแล้วแต่ซากศพคนตายเป็นจำนวน10วางอยู่บนแคร่ไม้ไผ่เรียงรายไปตามบันไดหินท่านสมณะเห็นซากศพนั่นไหมล่ะเห็นแล้วกำลังสงสัยอยู่ทำไมถึงมากมายนักและทำไมนำมาวางเรียงรายอยู่อย่างนั้นนั่นแหละเพื่อรอการเผาถึงกับต้องนำมารอกันเชียวละทำไมนำมารอเรียงแถวเห็นจะไม่มีทางได้เผาเพราะว่ามีศพมากมายหรือเกินจริงสินะศพมีจำนวนมากมายแต่ละศพพันด้วยผ้าสีต่างๆประดับประดาได้ดอกไม้หลากสีและพวกที่ร้องไห้คร่ำครวญอยู่นั้นเห็นที่จะเป็นพวกญาติถูกแล้วท่านสมณะนอกจากจะร้องไห้คร่ำครวญด้วยความอะไรรักแล้วบางคนก็สวดมนต์ส่งวิญญาณคนตายให้ได้ขึ้นไปเสวยสุขในสวรรค์ชั้นฟ้าแล้วนั่นมีคนตักน้ำในแม่พระคงคามารดศพเพื่อเป็นสิริมงคลนู่นที่บันไดชั้นล่างพวกไหนที่กุลิกุจอเผาศพพวกสับปะเหร่อศพที่ได้รับการเผาจนไฟงวดแล้วก็จะถูกกวาดลงไปในแม่น้ำคงคาแล้วนำศพอื่นมาเผาติดต่อกันไปมิได้ขาดสายการเผาศพที่ฝั่งแม่น้ำคงคานี้ไม่มีวันหยุดหมายความว่ายังไงไฟที่เผาศพจะลุกติดต่อกันไม่เคยดับเลยเป็นเวลาหลายพันปีมาแล้วน่าสลดใจไปดูทางอื่นกันเถอะท่านสมณะที่แห่งนี้เป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งชาวบ้านกำลังล้อมดูอะไรกันล้อมดูศพใครเป็นอะไรอุบาสกเอ๊ะไม่ใช่ศพเดียวอย่างที่คิดสองศพวางเคียงกันศพหนึ่งเป็นศพหญิงสาวพันด้วยผ้าสีชมพูประดับดอกไม้อีกศพเป็นชายหนุ่มพันไว้ด้วยผ้าขาวเปิดเฉพาะตรงหน้าท่านสมณะสนใจไหมอาตมาสนใจมากรู้สึกว่าศพทั้งสองยังหนุ่มสาวสดชื่นมีญาติพี่น้องมาชุมนุมกันมากเป็นพิเศษมีอะไรเกิดขึ้นเหรออุบาสกข้าพเจ้าไม่รู้ลองถามชายคนนั้นดูอาจจะรู้นี่นะท่านสมณะผู้นี้อยากจะทราบว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับหนุ่มสาวคู่นั้นมันเป็นเรื่องน่าเศร้ามากเรื่องอะไรอุบาสก
มันเป็นเรื่องของความรักซึ่งไม่รู้จักคำว่าชาติวันนะขอนิมนต์ท่านนั่งก่อนท่านสมณะถ้าท่านสนใจข้าพเจ้าจะเล่าเรื่องให้ฟังนั่งบนแท่นหินนั่นแหละเรื่องมันเป็นยังไงอุบาสกโปรดเล่าให้อาตมาฟังด้วยข้าพเจ้าจะเล่าให้ท่านสมณะฟังเดี๋ยวนี้หญิงสาวชื่อสุชาดาเป็นธิดาของเศรษฐีวันณพราหมณ์อยู่ในนครพาราณสีส่วนชายหนุ่มชื่อสุภาหะวันณสูตรเป็นทาสรับใช้อยู่ในคฤหาสน์ของสุชาดาต่อมาภายหลังคนทั้งสองได้เกิดรักกันขึ้นอย่างดูดดื่มและคืนหนึ่งหญิงสาวได้แอบไปพบกับทาสหนุ่มเพื่อให้ความรักของเราสมประสงค์ท่านพาข้าพเจ้าหนีไปเถอะท่านให้ข้าพเจ้าพาหนีถูกแล้วมีอยู่ทางเดียวเท่านั้นน่ะความรักของเราจึงจะสมประสงค์ท่านจะให้ข้าพเจ้าพาหนีไปไหนไปยังถิ่นอื่นที่ไม่มีคนรู้จักเราจะมีความสุขกันอยู่ที่นั่นข้าพเจ้าทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกท่านไม่รักข้าพเจ้าแล้วใช่ไหมข้าพเจ้ารักท่านยิ่งกว่าชีวิตแม้จะตายด้วยความรักข้าพเจ้าก็ยอมแต่จะให้ข้าพเจ้าพาท่านหนีน่ะข้าพเจ้าทำไม่ได้ทำไมล่ะสุภาหุทำไมท่านพาข้าพเจ้าหนีไม่ได้อ๋อท่านไม่มีเงินใช่ไหมกลัวจะอดตายละสิข้อนั้นท่านไม่ต้องห่วงข้าพเจ้าจะนำเงินทองไปด้วยซึ่งเราจะมีความสุขกันได้นานทีเดียวข้อนั้นนะข้าพเจ้าไม่กลัวหรอกไม่มีเงินทองข้าพเจ้าก็หาเลี้ยงดูท่านได้แล้วเพื่ออะไรล่ะข้าพเจ้าเป็นทาสเก่าแก่ของตระกูลปู่และพ่อของข้าพเจ้าเป็นทาสรับใช้อยู่ที่นี่ข้าพเจ้าจึงได้รับความเมตตาปราณีจากเศรษฐีซึ่งเป็นบิดาของท่านเป็นพิเศษไม่ต้องทำงานหนักเหมือนทาสคนอื่นๆนี่แหละข้าพเจ้าจึงไม่อยากเนรคุณต่อผู้มีพระคุณสุภาหุไม่รักข้าพเจ้าข้าพเจ้าบอกแล้วว่ารักท่านมากแล้วทำไมท่านเอาเรื่องนี้มาเป็นอุปสรรคเพียงแต่ท่านตกลงใจพาข้าพเจ้าหนีความรักของเราก็จะสมหวังข้าพเจ้าไม่อาจเนรคุณต่อผู้มีพระคุณได้และอีกอย่างข้าพเจ้าเป็นเพียงทาสวันณสูตรอันต่ำต้อยส่วนท่านเป็นนายวันณพราหมณ์สูงส่งไม่ต้องการให้ท่านตกต่ำลงมากับข้าพเจ้าด้วยแล้วจะทำยังไงลืมข้าพเจ้าเสียลืมท่านเลิกติดต่อกันข้าพเจ้าทำไม่ได้ต้องทำได้สิสุชาดาถ้าเรายังติดต่อกันอยู่ภัยพิบัติอย่างใหญ่หลวงก็จะมาสู่วงตระกูลของสุชาดาเองขอให้เธอจงสำนึกในชาติตระกูลข้าพเจ้าไม่ยอมข้าพเจ้าทำอะไรท่านแนะนำไม่ได้ความรักของข้าพเจ้าที่มีต่อท่านมั่นคงไม่มีวันเปลี่ยนแปลงสุชาดาไม่ยินยอมทำตามที่สุภาหุขอร้องเธอยังคงแอบติดต่อกับเขารบเร้าให้เขาพาเธอหนีบ่อยยิ่งขึ้นและในที่สุดความสัมพันธ์ของคนทั้งสองก็ล่วงรู้ไปถึงหูเศรษฐีผู้เป็นบิดาท่านเศรษฐีโกรธเคืองมากท่านเรียกสุภาหุมาดุดาด้วยถ้อยคำหยาบคายต่างๆทั้งให้โบยตีจนพอแก่ความโกรธจากนั้นก็ขับไล่ออกจากคฤหาสน์สุภาหุออกจากคฤหาสน์แล้วก็เที่ยวรับจ้างเขาทำงานหนักต่างๆเลี้ยงชีพด้วยความยากลำบากฝ่ายสุชาดาทราบว่าสุภาหุคนรักถูกไล่ออกจากบ้านก็บังเกิดความเสียใจอะไรยิ่งนางได้ส่งคนใช้ผู้ใกล้ชิดออกเที่ยวตามหาที่อยู่ของสุภาหุเป็นความลับเป็นเวลาหลายวันทีเดียวในที่สุดนางก็ทราบที่อยู่ของเขาหลังจากทราบที่อยู่ของสุภาหุแล้วนางสุชาดาทำประการใดต่อไปอุบาสกนางให้คนใช้นำเสื้อผ้าและอาหารไปให้และนางเองก็แอบไปพบเขาเป็นครั้งคราวต่อมาท่านเศรษฐีบิดาได้ทราบความลับนี้ทราบแล้วท่านเศรษฐีทำยังไงจับธิดาสาวมาขังไว้บนปราสาทชั้น7ให้คนรักษาปราสาทอย่างแข็งแรง
ทั้งกลางวันกลางคืนไม่ให้ธิดาสาวออกจากปราสาทไปไหนอีกและในเวลาเดียวกันท่านเศรษฐีก็บังคับให้สุภาหุหนีไปอยู่ซะในที่ไกลๆซึ่งสุชาดาจะตามไปไม่พบเมื่อสุชาดาถูกกักขังหมดอิสรภาพหมดโอกาสที่จะได้พบคนรักเธอเป็นยังไงบ้างเธอตกอยู่ในห่วงมหันตทุกข์หมดอาลัยตาอยากในชีวิตเว้นขาดจากการบริโภคโภชนาหารทุกประเภทตั้งใจจะทรมานตัวเองให้ถึงแก่ความตายแล้วเศรษฐีบิดาทำประการใดทั้งบิดาและมารดาเฝ้ารบเร้าวิงวอนให้ธิดาคนเดียวน่ะรับประทานอาหารด้วยเกรงว่าจะสูญเสียธิดาอันเป็นที่รักดังดวงใจหลายวันผ่านไปมีอะไรเกิดขึ้นอุบาสกสุชาดารับปากว่าจะกินอาหารถ้าบิดามารดาจะทำตามความปรารถนาของนางสักอย่างหนึ่งนางสุชาดาต้องการอะไรฟังคำของนางดูสิลูกจะกินตามที่พ่อกับแม่ต้องการแต่พ่อกับแม่ต้องทำตามที่ลูกต้องการอย่างนึงซะก่อนบอกมาเถอะลูกจะให้พ่อกับแม่ทำอะไรพ่อกับแม่ยินดีทำทุกอย่างเพียงแต่ขอให้ลูกกินข้าวปลาเท่านั้นลูกอดมาหลายวันแล้วมันไม่ดีกับตัวลูกเลยรู้ไหมบอกสิลูกลูกจะให้พ่อกับแม่ทำอะไรลูกอยากจะพบสุภาหุลืมเขาซะเถอะลูกอย่าไปนึกถึงเขาอีกเลยสุภาหุไม่เหมาะสมกับลูกลูกต้องการพบเขาเป็นครั้งสุดท้ายต่อไปลูกจะไม่พบเขาอีกใช่ไหมใช่ค่ะแม่ลูกขอพบเขาเป็นครั้งสุดท้ายต่อไปไม่อ้อนวอนขอพบอีกแล้วขอให้แม่ปรึกษากับพ่อดูก่อนนะว่ายังไงท่านลูกต้องการพบสุภาหุเป็นครั้งสุดท้ายท่านจะให้พบไหมแล้วเธอว่าไงควรจะให้พบลูกบอกว่าขอพบเป็นครั้งสุดท้ายต่อไปจะไม่ขอพบอีกแล้วก็ได้จะให้พบแต่ลูกต้องสัญญาก่อนว่าจะทิ้งอาหารตั้งแต่บัดนี้ลูกให้สัญญาพ่อจะส่งคนออกไปสืบหาสุภาหุท่านเศรษฐีทำตามที่พูดหรือเปล่าอุบาสกทำตามสิท่านสมณะท่านเศรษฐีส่งคนไปเที่ยวตามหาสุภาหุเป็นเวลาถึง3วันจึงไปพบที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งนอกเมืองที่แรกเขาไม่เชื่อและไม่ยอมกลับไปบ้านท่านเศรษฐีทำไมล่ะสุภาหุเกรงว่าจะได้รับอาญาถึงตายต่อเมื่อท่านเศรษฐีไปแจ้งเรื่องราวให้ฟังและรับรองในความปลอดภัยเขาจึงยอมเข้าสู่กรุงพาราณสีท่านสมณะถ้าท่านฟังอย่างผิวเผินท่านจะรู้สึกคล้ายกับว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นมานานแล้วแต่ความจริงไม่ใช่เช่นนี้เรื่องนี้เพิ่งเกิดขึ้นเกิดขึ้นเมื่อไหร่เช้าวันนี้เองเกิดขึ้นเช้าวันนี้ถูกแล้วท่านสมณะเล่าต่อไปเธออุบาสกหนุ่มสาวทั้งสองถูกนำมาเผชิญหน้ากันที่ชั้นล่างของปราสาทสุชาดายืนจ้องมองคนรักของนางด้วยดวงตาอันละห้อยอยู่เป็นเวลานานครั้นแล้วท่ามกลางความตกตะลึงพรึงเพริดของคนที่อยู่โดยรอบนางหยิบเอากริดอันแหลมคมที่นางซ่อนไว้ในผ้าที่สะเอวออกมาแล้วจ้วงแทงที่หน้าอกด้านซ้ายของตัวเองนางฆ่าตัวตายโลหิตพุ่งออกมาแดงฉานเต็มพื้นห้องแล้วสุชาดาก็ล้มลงขาดใจตายทันทีทันใดสุภาหุก็วิ่งไปที่ร่างของคนรักดึงเอากริดออกมาจากอกของนางแล้วก็จ้วงแทงอกเบื้องซ้ายของตนเองล้มลงขาดใจตายอยู่ข้างๆศพคนรักท่านสมณะมันเป็นภาพที่น่าหวาดเสียว
และน่าสังเวชสลดใจที่สุดที่ข้าพเจ้าเคยเห็นมาสุชาดาเป็นอีกคนหนึ่งที่ยินดีสละชีพบูชาความรักลีลาวดีอ้าวนั่นท่านจะไปไหนล่ะท่านสมณะรอข้าพเจ้าด้วยท่านสมณะคืนนี้จะพักที่ไหนใต้ต้นไทรใหญ่นี่แหละอุบาสกทำไมไม่ไปพักที่เทวสถานนั่นล่ะท่านสมณะเทวสถานไหนริมฝั่งแม่น้ำคงคานั่นยังไงอาตมาพักใต้ร่มไทรนี่ดีกว่าท่านสมณะจะพักได้ยังไงในเมื่อไม่มีหลังคาป้องกันน้ำค้างอาตมาจะปักกรดพักอ๋อปักกรดจริงสินะข้าพเจ้าลืมไปนะผู้คนมากมายมากันแล้วจริงสินะผู้คนทุกเพศทุกวัยมากันทำไมมาอาบน้ำชำระร่างกายในแม่น้ำคงคาก่อนอาบน้ำก็แวะนมัสการเทวรูปในเทวสถานแห่งนั้นมิน่าล่ะผู้คนจึงพลุกพล่านอยู่ตลอดเวลาดูเหมือนว่าจะมีประตูเข้าอยู่ทางเดียวทางทิศตะวันออกถูกแล้วท่านรู้ไหมว่าภายในเทวสถานนั้นเป็นยังไงอาตมาไม่เคยเห็นจึงไม่สามารถจะบอกได้ภายในเทวสถานเป็นห้องโถงกว้างใหญ่มีเสาศิลาขนาดมหึมาเรียงเป็นแถวค้ำเพดานองค์เทวรูปสร้างด้วยศิลาดำสนิทประดิษฐานอยู่บนแท่นสูงภายในมณฑปตรงกลางห้องโถงอาตมาอยากเห็นซะแล้วสิภายในบริเวณอันศักดิ์สิทธิ์นั้นห้ามบุคคลภายนอกเข้าไปเป็นอันขาดมีคนอยู่ดูแลด้วยล่ะสิมีพราหมณ์แก่คนหนึ่งแหละมีแก่คนเดียวเท่านั้นที่มีสิทธิ์เข้าไปได้ตามปกติพราหมณ์ผู้นี้จะเข้าไปในบริเวณมณฑปวันละ2ครั้งคือเช้าและเย็นเพื่อสงสนานองค์เทวรูปด้วยน้ำอันศักดิ์สิทธิ์จากแม่พระคงคาจากนั้นก็ประดับประดาตกแต่งองค์เทวรูปด้วยเครื่องอันมีค่าต่างๆไปสิท่านสมณะไปดูภายในเทวสถานด้วยกันนอกจากบริเวณศักดิ์สิทธิ์อย่าเข้าไปไปกันเถอะไปสิอุบาสกสมณะเห็นอะไรบ้างเทวรูปตกแต่งด้วยเครื่องอันมีค่าถูกแล้วท่านสมณะในบริเวณรอบๆรั้วเหล็กเต็มไปด้วยประทีปเนยสดและดอกไม้ธูปเทียนดอกไม้ธูปเทียนเหล่านั้นประชาชนนำมาบูชาเทวรูปส่งควันและกลิ่นตลบไปหมดท่านสมณะหายใจไม่ออกละสิอาตมาหายใจออกเพียงแต่ว่าหายใจไม่คล่องเท่านั้นด้านไหนล่ะพราหมณ์ผู้รักษาเทวสถานกำลังทำพิธีสงสนานองค์เทวรูปทำพิธีอยู่ที่ไหนหลังม่านกันนั่นไงทำอยู่กับใครเพียงลำพังคนเดียวคนอื่นเข้าไปไม่ได้นั่นเสียงอะไรพราหมณ์สวดมนต์ประชาชนที่มาได้ยินแต่เสียงสวดมนต์อย่างเดียวแต่มองไม่เห็นพราหมณ์ผู้นั้นนะถูกแล้วสิงกระดิกอะไรพราหมณ์คนนั้นเป็นคนสัตว์แสดงว่าการสวดมนต์ได้สิ้นสุดลงแล้วหมายความว่าการสงสนานองค์เทวรูปก็เสร็จสิ้นเช่นเดียวกันถูกต้องแล้วแล้วนั้นผู้คนกำลังทำอะไรนั่งคุกเข่าชะเง้อคอเหมือนกับว่าจะคอยดูอะไรสักอย่างไม่ผิดหรอกท่านสมณะผู้คนเหล่านั้นกำลังกระหายจะได้ชมพราหมณ์พราหมณ์โผล่ออกมาจากหลังม่านแล้วพราหมณ์โดดขาวโผล่ออกมาจากหลังม่านมือหนึ่งถือถาดใบใหญ่แต่ไม่ได้เครื่องสักการะนานาชนิดมืออีกข้างหนึ่งถือหม้อทองเหลืองขนาดใหญ่ในหม้อทองเหลืองมีน้ำอยู่เต็มเป็นน้ำสององค์เทวรูปอาตมา
อะไรนะทุกคนเรียกผลักกันใหญ่เลยต่างต้องการที่จะเข้าไปหาพรามดูสิต่างถูมือกันสลอนทีเดียวเพื่อต้องการอะไรนั่นไงล่ะพรามหยิบเศษดอกไม้ใบไม้และสิ่งอื่นๆออกจากถาดใส่มือที่ชูสลอนทักร้องว่าจะได้ของศักดิ์สิทธิ์ให้ทั่วถึงกันนั่นแหละของศักดิ์สิทธิ์ถูกแล้วท่านสมณะของเรานั้นประชาชนถือว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์ถ้าของที่ได้รับแจกเป็นของกินเช่นเศษผลไม้ก็โยนเข้าปากเคี้ยวทันทีนั่นไงล่ะหลายคนเคี้ยวกินกันถ้าไม่ใช่ของกินนะอุบาสกก็จะยกของขึ้นจบเหนือหัวแล้วก็เก็บไว้เป็นเครื่องสักการะบูชาน่าสงสารเด็กและผู้หญิงไม่สามารถจะเข้าไปยื้อแย่งเอาของศักดิ์สิทธิ์ได้ไม่ต้องห่วงหรอกแย่งของไม่ได้ก็ได้อย่างอื่นแทนได้ของอะไรแทนเหรออุบาสกนั่นไงล่ะเรากำลังจัดการให้แล้วรินน้ำในหม้อทองเหลืองให้ดื่มถือว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ดื่มกินแล้วรูปหน้ารูปตาเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อไปออกไปข้างนอกกันเถอะอุบาสกผู้หญิงที่มาฟ้อนรำหน้าเทวสถานนั้นเป็นใครอุบาสกหญิงนักฟ้อนประจำเทวสถานฟ้อนรำทำไมบูชาเทวรูปสวยไม่ล่ะท่านสมณะรีราหน้าชมมากทีเดียวเอาท่านสมณะจะไปไหนล่ะอาตมาจะกลับไม่ดูการได้รำก่อนเหรอไม่ล่ะอาตมาไม่อยากดูแปลกของสวยๆงามๆไม่อยากดูความมืดปกคลุมอยู่ได้ไม่นานพระจันทร์ข้างแรมก็อุทัยขึ้นทางเบื้องบูรพาทิศกราดแสงขาวนวลเย็นลงอาบพื้นพิภพนั่งอยู่ในความสงบมองดูพระจันทร์กดคิดถึงเหตุการณ์ที่เผชิญหน้ากับลีลาวดีหรือรัตปานีไม่ได้ถ้าจะพูดถึงเหตุผลรู้สึกภูมิใจที่สามารถพาตัวพ้นปากเดียวปากกามาได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของลีลาวดีหรือพรามหัวหน้ากองเกวียนเพื่อเป็นสาวกของนักบวชอื่นซึ่งมุ่งหมายจะใช้ลีลาวดีเป็นเครื่องมือแต่โดยอารมณ์แล้วรู้สึกเศร้าใจอย่างลึกซึ้งที่ทำให้ลีลาวดีต้องผิดหวังอย่างรุนแรงการที่ตัดสินใจทำไปอย่างนั้นเป็นการถูกต้องแล้วหรือไม่ถูกต้องแน่นอนอุบาสกว่าไม่ถูกต้องแน่นอนท่านสมณะเรื่องราวที่ท่านเล่าให้ฟังข้าพเจ้าเห็นว่ามันไม่ถูกต้องเป็นการทารุณต่อลีลาวดีเกินไปทารุณอย่างนั้นเหรออุบาสกข้าพเจ้าเข้าใจว่าอย่างนั้นชาติก่อนท่านหนีจากกรุงสาวัตถีไปอยู่กรุงราชคฤห์ลีลาวดีอุตสาสระเคหสถานบ้านเรือนแรมานดาบังเกิดกล่าวออกบวชเป็นภิกษุณีดันดนตามไปจนพบท่านที่พระเวรุวนารามแต่ในชาติอันเต็มไปด้วยความเศร้านั้นท่านได้ตอบแทนความรักความบูชาอันสูงส่งของเธอโดยความเฉยเมยและกระแทกแดกดันแล้วผลเป็นยังไงเธอก็ลมเจ็บต่อมาล่ะเธอถึงแก่ความตายแต่ความรักของเธอก็ไม่เปลี่ยนแปลงมัจจุราชไม่มีความหมายใดๆสำหรับเธอพลังแห่งความรักอันดุนแรงได้ส่งให้เธอไปเกิดใหม่ในตระกูลเศรษฐีแห่งพาราณสีพอเติบใหญ่รู้ความเธอก็ร่ำร้องถึงคนรักอีกถูกแล้วในที่สุดเธอก็ตัดสินใจเดินทางไปพบคนรักที่กรุงราชคฤห์แต่เมื่อได้พบคนรักในระหว่างทางโดยบังเอิญ
หัวใจน้อยๆอันน่าสงสารของเธอก็ถูกขยี้อย่างทารุณด้วยน้ำมือของคนรักเป็นครั้งที่สองอย่างนี้แล้วท่านยังไม่สงสารอาตมาสงสารอย่างจับใจขอให้เชื่ออาตมาเชื่อแล้วน้ำตาของท่านไหลออกมาเต็มเบ้าอาตมาไม่รู้ตัวเลยลีลาวดีฉันจะไปพบเธอฉันจะขอโทษเธอฉันเห็นใจเธอแล้วความรักอันบริสุทธิ์และเป็นอมตะของเธอควรจะได้รับการตอบแทนดีกว่านี้เข้ามาบิณฑบาตในกรุงพาราณสีแต่เช้าเดินไปตามถนนหน้าปราสาทเมติยาเศรษฐีซึ่งมาดูลาดเหลาไว้แล้ววันก่อนเท่าที่รู้มาตระกูลของท่านเมติยาเศรษฐีเป็นตระกูลสัมมาทิฏฐิศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาตั้งแต่ครั้งพระบรมศาสดาได้เสด็จมาโปรดพระปัญจวัคคีย์ผู้ที่อยู่ในป่าอิสิปตนะมฤคทายวันเมื่อเกือบ40ปีมาแล้วยังไงเสียท่านจะต้องใส่บาตรแก่พระภิกษุแน่นั่นยังไงมีคนมาใส่บาตรหน้าปราสาทผู้ที่ใส่บาตรเห็นจะเป็นนางทาสีเอ๊ะพระภิกษุรูปนี้แปลกใส่บาตรให้แล้วยังไม่ยอมไปยังยืนเฉยอยู่อีกใครจะขอรับเป็นครั้งที่สองเมื่อต้องการก็จะตักให้อีกอ้าวเอามือปิดบาตรซะละดูก่อนน้องหญิงอาตมาเป็นภิกษุต่างถิ่นเพิ่งมาถึงพระนครนี้เป็นครั้งแรกอาตมาอยากจะทราบอะไรสักอย่างท่านอยากทราบจากข้าพเจ้าน่ะเหรอถูกแล้วน้องหญิงพอจะบอกอาตมาได้ไหมท่านต้องการอยากทราบอะไรล่ะเจ้าของบ้านหลังนี้มีนามว่าอะไรเจ้าของบ้านหลังนี้น่ะเหรอท่านชื่อเมติยเศรษฐีอย่าหาว่าอาตมาละลาบละล้วงเลยอาตมาอยากทราบต่อไปว่าท่านเศรษฐีมีบุตรหรือธิดาบ้างหรือไม่มีบุตรหรือธิดาธิดาท่านมีธิดาอยู่คนเดียวชื่ออะไรรัตปานีแต่เธอเรียกตัวเองว่าลีลาวดีคนอื่นๆก็พลอยเรียกตามไปด้วยอย่างนี้ก็ไม่ต้องสงสัยอะไรอีกแล้วนี่คือบ้านเกิดในชาติใหม่ของลีลาวดีตามที่เห็นในนิมิตขณะเข้าสมาธิอย่างแน่นอนหญิงสาวที่พบระหว่างทางและได้ปฏิเสธเธอไปอย่างไม่อะไรใยดีนั้นคือลีลาวดีนั่นเองท่านถามทำไมเพื่อให้หายสงสัยบางอย่างเวลานี้ธิดาของท่านเศรษฐีอยู่ในคฤหาสน์หรือไม่ไม่อยู่ธิดาของท่านเศรษฐีไม่อยู่อย่างนั้นใช่ไหมไม่อยู่หรอกท่านผู้เจริญนางไปไหนล่ะเธอพร้อมด้วยกองเกวียนเดินทางไปกรุงราชคฤห์หลายราตรีแล้วลีลาวดียังไม่กลับความวิตกกังวลเกิดขึ้นมาทันทีอยากพบและขอโทษเธอให้เร็วที่สุดเรื่องที่ต้องทนทุกข์ทรมานใจกันมาจะได้จบสิ้นกันสักทีแต่ถ้าลีลาวดีเกิดไม่กลับกรุงพาราณสีเดินทางต่อไปยังกรุงราชคฤห์ล่ะจะทำยังไงท่านผู้เจริญมีอะไรกับธิดาท่านเศรษฐีมีเรื่องที่จะสนทนาด้วยนิดหน่อยน้องหญิงรู้ไหมว่าลีลาวดีเดินทางไปกรุงราชคฤห์เพื่อประสงค์อะไรเธอบอกว่าจะไปพบคนรักในชาติก่อนมีด้วยเหรอคนในชาติก่อนข้าพเจ้าก็ไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินมาก่อนเหมือนกันเพิ่งจะมาเห็นและได้ยินนี่แหละน้องหญิงเห็นแล้วก็ได้ยินยังไง
ั้งแต่จำความได้เป็นต้นมาเธอร่ำร้องหาภิกษุรูปหนึ่งอยู่ตลอดเวลาภิกษุรูปนั้นชื่ออะไรเรวัตตะแล้วยังไงอีกเธอพยายามรบเร้าให้ใครๆพาไปกรุงราชคฤห์มานานหลายปีแล้วแต่เพิ่งจะมาสำเร็จคราวนี้ขอบใจอาตมาไปก่อนละเดี๋ยวก่อนท่านผู้เจริญมีอะไรน้องหญิงสงสัยอยากทราบว่าท่านเดินทางมาจากไหนอาตมามาจากเมืองราชคฤห์มาจากเมืองราชคฤห์ท่านผู้เจริญมาจากเมืองราชคฤห์ถูกแล้วน้องหญิงอาตมาไปได้แล้วใช่ไหมอย่าเพิ่งไปท่านผู้เจริญมีอะไรอีกล่ะอยากจะถามอะไรท่านสักอย่างหนึ่งถามมาได้เลยอาตมารู้จะได้ตอบถ้าท่านมาจากเมืองราชคฤห์เชื่อว่าท่านคงรู้จักพระเรวัตตะคนรักของลีลาวดีอาตมารู้จักพระเรวัตตะดีถ้าเท่ากับตัวของอาตมาเองเวลานี้ท่านยังอยู่กรุงราชคฤห์หรือเปล่าลีลาวดีจะมีโอกาสได้พบคนรักของเธอไหมท่านผู้เจริญพระเรวัตตะจากกรุงราชคฤห์ไปแล้วถ้าอย่างนั้นนายหญิงก็เข้าไปเช่าก็พลาดกับคนรักนะสิพลาดแน่นอนแต่จะอย่างไรก็ตามนายหญิงของข้าพเจ้าจะต้องตามหาจนพบมั่นใจถึงขนาดนั้นเชียวเหรอข้าพเจ้ามั่นใจมีอะไรที่ทำให้มั่นใจเพราะนายหญิงข้าพเจ้ามีใจมั่นคงทำอะไรทำจริงหากไม่สำเร็จจะไม่ย่อท้อว่าแต่ท่านทราบไหมว่าพระเรวัตตะเดินทางไปไหนไปกรุงพาราณสีก็ที่นี่นะสิถูกแล้วเวลานี้ท่านก็ได้เดินทางมาถึงกรุงพาราณสีแล้วเดินทางมาถึงแล้วเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไปนิมนต์กลับมาก่อนท่านผู้เจริญคงไม่ได้ยินท่านสมณะกลับมาแล้วได้อาหารมาไหมได้อาหารพออย่างชีพสำหรับวันนี้ท่านจะไปไหนต่อตอนนี้ยังไม่ไปไหนจะทำภัตตกิจใต้ต้นไทรนี้รู้สึกว่าตอนเช้าอย่างนี้มีผู้คนมาสักการะบูชาเทวรูปกันมากถูกแล้วท่านสมณะมากซะกว่าตอนเย็นกรุงพาราณสีในฤดูนี้ผู้คนพลุกพล่านมากกว่าฤดูอื่นฤดูแรงนี่น่ะเหรอฤดูแรงนี่แหละผู้คนจากภาคต่างๆของชมพูทวีปเดินทางมาอาบน้ำร่างบาปในแม่น้ำคงคาอันศักดิ์สิทธิ์เชิญท่านกระทำภัตตกิจเถอะท่านสมณะท่านสมณะทำภัตตกิจเสร็จแล้วเหรออาตมาทำเรียบร้อยแล้วตอนนี้อยากจะนั่งพักผ่อนเชิญท่านสมณะข้าพเจ้าจะไม่รบกวนละเอไม่รู้ว่าท่านสมณะสังเกตเห็นอะไรหรือเปล่าอาตมาสังเกตเห็นท่านสมณะสังเกตเห็นอะไรหญิงสาวสองคนแต่งกายด้วยภูษาอาภรณ์สวยงามนางเดินตรงมาทางนี้แล้วดูเหมือนต้องการจะมาหาท่านสมณะคฤหัสถ์ท่านสมณะตามสบายเถอะน้องหญิงข้าพเจ้าชื่อสุทธินีเพื่อนของข้าพเจ้าคนนี้ชื่อนิมมาลาเราเป็นเทวทาสีฟ้อนรำถวายเทพเจ้าประจำอยู่ที่เทวสถานนี้มีธุระอะไรล่ะคือว่ามีอะไรก็พูดไปเถอะเธอพูดสินิมมาลาเธอพูดเถอะสุทินีไหนๆเธอก็พูดมาแล้วไม่รู้จะพูดยังไงเธอพูดเก่งพูดดีกว่าอย่าโมเกี่ยงกันเลยพูดเก่งหรือไม่เก่งก็ใช่เป็นเรื่องสำคัญขอแต่ให้ฟังเข้าใจเท่านั้นมีอะไรล่ะไม่มีอะไรหรอกท่านผู้เจริญข้อแล้วทำไมล่ะ
นิมลาค้อนสิพูดและไม่พูดให้ตลอดอาตมากำลังฟังอยู่ถ้ายังไม่พร้อมที่จะบอกก็ไม่เป็นไรขออภัยท่านผู้เจริญคือว่าเราเห็นมีภิกษุในพุทธศาสนามาพักใกล้เทวสถานก็เกิดความสนใจอยากจะมาสนทนาด้วยท่านเองอย่างนั้นเหรอตามปกติพระภิกษุมักจะท่องเที่ยวไปตามหมู่บ้านตามนิคมชนบทต่างๆได้รู้ได้เห็นมามากก็เลยคิดว่าบางทีการสนทนากับพระภิกษุทำให้ได้ยินได้ฟังเรื่องแปลกๆใหม่ๆเป็นความคิดที่ดีอาตมาเองก็เคยเดินทางท่องเที่ยวมาหลายบ้านหลายเมืองได้รู้เห็นอะไรต่างๆมากมายพอดูท่านก็จะเล่าให้ฟังได้ใช่ไหมได้สิอยากรู้สิ่งใดโดยเฉพาะก็ถามได้ถามสิสุทินีเธอถามก็แล้วกันนิมลาเธอนี่แหละดีแล้วเธอดีกว่าเธอนั่นแหละเกลียดกันอยู่นั่นแหละความจริงก็เป็นเรื่องธรรมดาหญิงสาววัยรุ่นย่อมมีความอายเป็นเจ้าเรือนไม่กล้าพูดกล้าคุยกับคนแปลกหน้าทั้งที่แย่งกันพูดไม่อยู่ระหว่างพวกเดียวกันถ้าเป็นฝ่ายชวนพูดซะก่อนก็จะเป็นการสมควรไม่น้อยทีเดียวเอาสิเธอถามสิเธอสิเธอนั่นล่ะก็เธอนั่นแหละเอาล่ะเธอที่บ้านนะอย่าโต้เถียงกันเลยอาตมาอยากถามอะไรสักหน่อยท่านผู้เจริญจะถามอะไรน้องหญิงได้เป็นเทวทาสีฟ้อนรำประจำเทวสถานแห่งนี้มานานแล้วเด้อบอกท่านสมณะสีนิมลาเธอก็บอกไปสิสุทินีทำไมจะต้องมาเกี่ยงเราด้วยเธอบอกเธอก็ได้ถูกแล้วท่านสมณะท่านเข้าใจถูกแล้วข้าพเจ้าเป็นทาสีมาตั้งแต่เด็กๆทีเดียวพ่อแม่นำมามอบให้เทวสถานตั้งแต่ข้าพเจ้าอายุ7 ปีจนกระทั่งบัดนี้ทำไมพ่อแม่ถึงนำมามอบให้เทวสถานล่ะแรกทีเดียวข้าพเจ้าก็ยังไม่ทราบแต่เมื่อโตขึ้นมีคนเล่าให้ฟังว่าเมื่อแม่ข้าพเจ้าเริ่มตั้งครรภ์ขึ้นมานั้นทั้งพ่อและแม่ปรารถนาจะให้บุตรในครรภ์เป็นชายเพราะชาวเมืองพาราณสีต่างปรารถนาบุตรชายไว้สืบสกุลและเพื่อบุตรชายช่วยพ้นจากขุมนรกพ่อแม่ข้าพเจ้าจึงได้มาบนบานต่อเทพเจ้าที่เทวสถานแห่งนี้เพื่อขอให้ได้บุตรชายท่านบนบานไว้ว่าบนไม่ว่ายังไงถ้าได้บุตรชายมีลักษณะงามพร้อมและบุตรคนต่อไปเป็นหญิงท่านถวายเป็นนางเทวทาสีประจำเทวสถานปรากฏว่าบุตรคนแรกคลอดออกมาเป็นชายจริงๆและบุตรคนที่สองเป็นหญิงก็คือข้าพเจ้านี่เองท่านจึงนำมาถวายเป็นเทวทาสีตั้งแต่ข้าพเจ้าอายุได้7 ขวบการกระทำเช่นนี้นับว่าเป็นการกระทำทารุณกรรมต่อลูกมากทีเดียวท่านผู้เจริญว่าอะไรนะอาตมาไม่ได้ว่าอะไรเธอก็มีความสุขสบายดีในภาวะเป็นเทวทาสีไม่ใช่เหรอแรกๆก็สุขสบายดีหรอกท่านผู้เจริญเพื่อเป็นชีวิตที่ไม่มีอะไรนอกจากร้องรำทำเพลงไปวันๆไม่ต้องรับผิดชอบอะไรแต่เมื่อโตขึ้นมีความคิดข้าพเจ้าก็อะไรเหรอข้าพเจ้าเริ่มเกิดความเบื่อหน่ายต่อชีวิตอันปราศจากหลักแหล่งแบบนี้ปราศจากหลักแหล่งยังไงในเมื่อมีรายได้เลี้ยงตนอย่างเพียงพอจากเทวสถานไม่ใช่เหรอท่านก็เจริญเข้าใจผิดใช่ไหมอาตมาเข้าใจผิดอะไรรายได้ที่เทวสถานแบ่งให้เป็นประจำนั้นไม่เพียงพอหรอกรายได้ไม่เพียงพอเลยน้องหญิงไม่เพียงพอแน่นอนเอ้าไม่เพียงพอแล้วทำยังไงข้าพเจ้าต้องหารายได้ทางอื่นมาจุนเจือจึงพอยังชีพไปได้ไม่อย่างนั้นก็คงอดตายแน่ๆน้องหญิงมีวิธีหารายได้พิเศษยังไงคราวนี้เป็นหน้าที่ของเธอบ้างล่ะที่ดีไหนๆเธอก็บอกท่านผู้เจริญมาถึงเพียงนี้แล้วก็บอกให้ตลอดไปไม่ได้หรือยังไงไม่กล้าบอกตรงๆว่ากระดากปากแล้วเราล่ะไม่กระดากปากเหรอพูดต่อไปเถอะนะท
ธอเนี่ยเอาเปรียบซะจริงเลยก็นะเธอจะบอกท่านสมณะเองท่านผู้เจริญถ้าที่ท่านถามนี่นะถ้าไม่รู้จริงๆหรือว่าแกล้งถามทำไมอาตมาจะต้องแกล้งถามด้วยก็เพราะเรื่องนี้ใครๆเขาก็รู้กันทั้งนั้นว่าพวกเรามีรายได้พิเศษยังไงอาตมาไม่รู้จริงๆผมไม่ค่อยได้คลุกคลีกับเทวสถานจึงไม่รู้เรื่องอะไรลึกซึ้งแต่ถ้าน้องหญิงเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรบอกไม่ต้องบอกอาตมาก็ได้ว่าไงล่ะสุทินีจะบอกดีไหมเธอเห็นว่าควรบอกไหมล่ะเราถามเธอนะสุทินีเธอควรจะเป็นฝ่ายบอกดิไหนๆก็พูดมาถึงเพียงแค่นี้ละบอกไปเถอะเป็นเรื่องลับก็ไม่ต้องฝืนใจหรอกนะไม่จำเป็นอาตมาจะต้องรู้ก็ได้ไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรหรอกคือใครเขาก็รู้กันทั้งนั้นแล้วข้าพเจ้าจะบอกท่านก็ได้อาตมากำลังคอยฟังอยู่แล้วคือว่าเราเหล่าเทวทาสีเป็นคนสาธารณะมีหน้าที่ให้ความบันเทิงแก่ประชาชนพร้อมกับการบูชาเทพเจ้าซึ่งท่านผู้เจริญก็คงรู้อยู่แล้วอาตมารู้แล้วนอกเหนือจากการบันเทิงล่ะท่านผู้เจริญรู้ไหมอาตมาไม่รู้นอกจากการบันเทิงที่การร่ายรำทำเพลงแล้วเรายังให้อะไรเหรอให้การบำเรอชายที่ให้ค่าจ้างท่านถึงกับตกตะลึงใช่เหรออาตมาไม่นึกว่าจะได้ยินคำนี้ไม่เป็นความจริงใช่ไหมเป็นความจริงท่านผู้เจริญไม่น่าเชื่อเลยท่านรู้สึกยังไงที่พวกเราทำอย่างเนี้ยเป็นการกระทำที่เลวทรามมากแต่ก็ไม่ได้เป็นเหมือนกันทุกคนหรอกนะท่านและแต่ความสมัครใจของใครแล้วเธอล่ะสุดที่นี่เธออยู่ในจำพวกไหนข้าพเจ้าไม่เคยหารายได้พิเศษแบบนั้นกับเพื่อนเพราะข้าพเจ้าเพิ่งมาสมัครเป็นเทวทาสีเมื่อ2เดือนกว่ามานี้เองสุดที่นี้ไม่ใช่คนเมืองพาราณสีหรอกท่านเธอเป็นคนเมืองไหนเธอมาจากเมืองขยาเล่าฉันฟังสิสุดที่นี้เรื่องราวของเธอเป็นมายังไงมีสาวพระท่านเต็มใจจะฟังไหมอาตมาเต็มใจเล่าไปเถอะก่อนจะเล่าข้าพเจ้าขอถามท่านผู้เจริญหน่อยก่อนอยากรู้อะไรก็ถามมาได้เลยท่านรู้จักความรักไหมเมื่อกี้ถามอะไรอาตมานะสุทธินีข้าพเจ้าถามว่าท่านรู้จักความรักไหมคิดยังไงอ่ะจึงได้ถามอย่างนี้ข้าพเจ้าอยากรู้บอกมาเถอะท่านรู้จักความรักหรือเปล่ารู้จักท่านเคยรักใครมากๆหรือไม่เคยท่านเคยรักใครมากๆมาก่อนแล้วถูกแล้วน้องหญิงอาตมาเคยรักใครคนหนึ่งมากทีเดียวถ้าอย่างนั้นท่านก็คงทราบดีว่าความรักมีพลังยิ่งใหญ่เพียงใดอาตมาทราบพลังของความรักนี่เองทำให้ข้าพเจ้าต้องออกจากบ้านเมืองมานับเป็นเวลาปีเศษละและอาจจะต้องระเหเร่ร่อนไปอีกนานแค่ไหนก็ไม่รู้ทำไมจะต้องทำอย่างนั้นด้วยเพื่อที่จะตามหาเขาให้พบเขาเป็นใครล่ะคนที่ข้าพเจ้ารักเมื่อไรจะพบไม่รู้วันไหนอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้เดือนหน้าหรือปีหน้าหรืออาจจะไม่มีวันพบเขาเลยก็ได้แต่ก็จะต้องตามหาเขาต่อไปโดยไม่ย่อท้ออย่างนั้นแหละข้าพเจ้าจะไม่ย่อท้อทั้งที่รู้ว่าไม่มีความหวังถูกแล้วท่านผู้เจริญทำไมเนาะในระยะวันสองวันที่ผ่านมานี้จึงได้ยินได้ฟังแต่เรื่องของคนมอบกายถวายชีวิตให้แก่ความรักซะจริงมันเป็นเพียงเหตุบังเอิญหรือว่าเป็นความตั้งใจของพูดผีปีศาจตนใดตั้งใจจะสอนให้เห็นคุณค่าของความรักท่านผู้เจริญนิ่งอึ้งไม่ทราบว่าข้องใจอะไรอยู่น้องหญิงกำลังตามหาคนรักถูกแล้วท่านผู้เจริญข้าพเจ้ากำลังตามหาเขาเขาจากน้องหญิงไปกี่ปีแล้ว
3ปีแล้วล่ะท่านผู้เจริญเขาเคยส่งข่าวให้น้องหญิงบ้างไหมไม่เคยเลยหรือว่าเขาจะตายนั่นเหรอไม่เขาบอกว่าเขาจะไม่ตายเพราะเขากำลังตามหาสิ่งที่ไม่เคยตายเมื่อกี้น้องหญิงว่ายังไงนะเขากำลังตามหาอะไรอยู่เขากำลังตามหาสิ่งที่ไม่ตายข้าพเจ้าคอยเขาอยู่2ปีเต็มเมื่อแน่ใจว่าเขาไม่กลับมาจึงออกตามหาเขาไปตามบ้านน้อยเมืองใหญ่ต่างๆเรื่อยมาจนกระทั่งมาถึงกรุงพาราณสีนี้จึงเข้ามาสมัครเป็นเทวทาสีที่นี่เป็นการชั่วคราวเพื่อหารายได้เลี้ยงชีพและเพื่อสืบดูว่าเขาจะผ่านมาแถวนี้หรือไม่ถ้าไม่พบเขาล่ะน้องหญิงจะทำประการใดข้าพเจ้าก็จะออกเดินทางต่อไปเพื่อค้นหาเขาแล้วนี่คิดว่าจะมีหวังได้พบไหมสุดที่นี่คิดว่าไม่มีหวังมากกว่าเพราะอะไรเขาคงไม่เดินทางผ่านมาทางนี้แน่แล้วเมื่อแน่ใจอย่างนี้น้องหญิงจะทำประการใดข้าพเจ้าตั้งใจจะไปจากที่นี่แต่บังเอิญเห็นท่านซะก่อนเห็นอาตมาแล้วเป็นยังไงคิดว่าพระภิกษุเดินทางท่องเที่ยวมามากอย่างท่านจะต้องรู้เห็นอะไรมามากหรืออาจจะพบเขาแล้วก็ได้จึงเข้ามาถามดูคนรักองค์สุทธิมีชื่อวินทุกกะท่านผู้เจริญวินทุกกะท่านเคยพบบ้างไหมอาตมายังนึกไม่ออกวินทุกกะเป็นคนชาวเมืองไหนเป็นคนชาวเมืองขยาเหมือนกันพอสำเร็จการศึกษาจากตักกศิลาก็กลับมาบ้านแต่มาอยู่ได้ไม่นานเขาก็จากไปบอกว่าจะแสวงหาคนที่ประกาศตนว่ามีความสุขเขาบอกว่าจะกลับมาภายใน2ปีเป็นอย่างช้าแต่นี่ครบ2ปีแล้วเขาก็ยังไม่กลับมาสุดที่มีจินที่ออกตามหาเขาจากคำของนิมมาลาที่ล่าทำให้หวนคิดถึงชายคนหนึ่งเขาบอกชื่อวินทุกกะเหมือนกันกำลังแสวงหาคนที่มีความแต่ก็เกือบปีมาแล้วที่พบชายคนนี้ท่านเคยพบชายหนุ่มที่ชื่อนี้บ้างหรือไม่อาตมาเคยพบเขาครั้งหนึ่งท่านเคยพบเขาถูกแล้วสุทธินีท่านเคยพบเขาที่ไหนที่ตำบลแห่งหนึ่งไม่ไกลจากกรุงราชคฤห์ท่านแน่ใจหรือว่าเป็นเขาเขาบอกกับอาตมาว่าชื่อวินทุกกะกำลังใฝ่หาคนที่มีความสุขถ้าอย่างนั้นก็ใช่เขาแล้วข้าพเจ้าดีใจและมีความสุขเหลือเกินถึงแม้แค่ได้ยินชื่อและรู้ว่าเขายังอยู่นิมมาลาเรากลับกันเถอะข้าพเจ้าขอลาท่านผู้เจริญเชิญน้องหญิงความรักนะความรักเจ้าช่างมีพลังมหาศาลต่อสัตว์โลกอะไรอย่างนี่วนไปเลยหลานเอ้ยนิ่งเสียเถอะเขาจากหลานไปแล้วเขาไม่สนใจใยดีหลานเลยสักนิดเดียวที่เขาไม่สนใจใยดีหลานลุงคิดว่าอะไรเหรอจ๊ะลุงลุงคิดอะไรลุงคิดว่าพระภิกษุรูปนั้นน่ะ